สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ค่ะก็คงต้องติดตามกันในเรื่องของแนวทางการพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบนว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการอนุมัติงบประมาณแผนงานหรือว่าโครงการอะไรมาบ้างนะคะแต่ว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆในการพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่น่าจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในอนาคตนั่นก็คือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างประเทศสมาชิกแม่โขงล้านช้าง6ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยไทยด้วยค่ะแล้วก็ประเทศจีนนะคะลาวเมียนมากัมพูชาและเวียดนามซึ่งก็มีพรมแดนติดกันเพื่อให้สิทธิพิเศษทางการค้าการลงทุนตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและขยายการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้นค่ะในการไปประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงรายนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้นำคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนลงพื้นที่สำรวจบริเวณด่านเชียงของเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือแม่โขงล้านช้างจากการหารือเบื้องต้นทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องกันว่าด่านเชียงของเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน่าจะสามารถพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนกันกับสปป.ลาวจีนและเมียนมาได้ค่ะเนื่องจากว่าเชียงรายเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรสิ่งทอผลิตเครื่องเรือนอัญมณีธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและมีพรมแดนติดต่อกับเมียนมาและลาวรวมทั้งเส้นทาง R3A ที่เชื่อมไปถึงจีนตอนใต้ได้โดยไทยอาจจะพัฒนาพื้นที่เชียงของให้เป็นคลังสินค้า e-commerce ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการช่วยลดต้นทุนในการส่งสินค้าไปขายรวมถึงหารือกับฝ่ายลาวปรับปรุงเส้นทาง R3A ให้มีศักยภาพด้านการค้าและเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจากไทยไปยังจีนด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกด้วยค่ะว่าจะนำไปหารือกับประเทศสมาชิกแม่โขงล้านช้างเพื่อผลักดันให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิกเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อเป้าหมายขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2560ให้เป็น 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2563ค่ะ